สวัสดีครับวันนี้เรามาลองอัดคลิปลงขายแบตบ้างนะครับพอดีว่าถ่ายรูปมันเยอะๆแล้วมันบางทีมันจำไม่ได้ครับก็เลยเอามาเป็นแบตเลยดีกว่าเป็นอัดวิดีโอโอเคในนี้มันก็จะมีอากาศหนาวมือสั่นนิดหน่อยโอเคตัวแรกจะเป็นใบพัดนะครับใบพัดตัวนี้เป็น6คูณ4ครับ4คูณ66คูณ4ของ CF Pop ครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับหลักๆตัวนี้จะมาพร้อมจุกนะครับตัวนี้เป็นของใหม่เป็นของคู่เซ็ตพวก CG035 มอเตอร์บัตเลตเล็กๆนะครับก็ลองเอาไปเทียบดูโอเคต่อมามาดูกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง Wi-Fi นะครับไฟตัวนี้มาเขากิมบอลครับกิมบอล1แกนเนี่ยมีคั่วมีสัญญาณถ้ามีเสาแบบนี้คือมันก็จะส่งภาพได้ไกลนิดนึงนะครับอาจจะประมาณสัก100-200 เมตร200-300 เมตรอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้มีช่องใส่เมมนะแล้วก็มีอันนี้ก็ตัวคุมเป็นซกปรับขึ้นลงแน่นอนส่วนนี้ก็เป็น power ครับง่ายโอเคคุณภาพโอเคปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมลงใต้คลิปดีกว่าโอเคมาดูตัวอื่นอีกตัวจะเป็นตัวเล็กครับตัวนี้ใส่ไม่แน่ใจใส่เมมได้หรือเปล่าใส่ไม่ได้ครับมันหลอกเฉยๆตัวนี้ก็สำหรับโดนไซส์กลางครับมี power นะครับแล้วก็มีเสามีอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังไม่มีใส่เมมนะครับล็อกเฉยๆก็เป็นพวก Wi-Fi นะครับกล้องในประมาณ720ต่อมาตัวนี้เป็นกล้องของ DM นะครับพวก DM 009อะไรประมาณนี้ครับเอามาเสียบใส่ได้เลยหรือไปโมใส่ตัวอื่นก็แล้วแต่มี1ตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งต่อมาตัวนี้จะเป็น GPS นะครับ GPS Phantom 3ตัว Advance ตัว Pro นะครับก็จับเสียบได้เลยแถวต่อมาจะมาดูแบตนะครับตัวนี้6000แอมป์ 7.4 โวลต์ครับตัวนี้แกะมาจากรีโมท Phantom นะครับหนักเอาไปโมใส่เอาโมใส่ตัวอื่นได้ครับแล้วแต่สะดวกแต่หนักเลยต่อมาตัวนี้1500 แอมป์ 11โวลต์ใส่พวกเลสซิ่งนะครับเอามาเปลี่ยนขั้วเองตัวนี้ชัดนี่ครับจะเป็นพวกกลมก็หาเปลี่ยนไม่ยากครับแค่บวกลบต่อมา750 แอมป์ 3.7 โวลต์ใส่โดนกลางทั่วไปครับใส่ได้เลยอันนี้ก็อีกตัวตัวนี้เป็น 780 แอมป์ 3.7 โวลต์ก็ใช้ได้เลยก็มีตามสภาพมีไม่บวมนะแต่ก็พองๆนิดนึงเอาไปใส่ดูโอเคต่อมาตัวนี้ถอดออกมาจากวากิลี่นะครับตัวนี้เป็น 2.2 แอมป์ 7.4 โวลต์ครับหนักเลยตัวนี้แล้วก็เบาขนาด 2,000 กว่าแอมป์แต่ไซส์เล็กครับไม่เกิน2นิ้วน้ำหนักก็น่าจะเบากว่าพวกอะไรนะพวกฮับสั้นนะครับ CG035 อะไรพวกนี้เอาไปโมใส่ได้เลยแล้วก็มีแบตของเลสซิ่งนะครับตัวนี้ครับ11โวลต์ประมาณ10แอมป์แล้วก็จะมีตัวนี้ถอดมาจากรีโมทแฟนทอมนะครับ3.7 โวลต์ 3.6 โวลต์ 2.6 แอมป์เอาไปโมใส่พวกกิมบอลครับกิมบอลหรือไมค์เซลฟี่ครับตัวนี้เดี๋ยวมือสั่นโอเคต่อมามาดูตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ของวอคิเล่ครับ11
5,200 แอมป์ 11.1 โวลต์มีออนออฟเอาไปโมใส่เองครับตอนนี้ไม่ได้คายประจุเลยก็เลยแบตบวมหนักมากก็ลองไปแกะดูครับตัวนี้จะมีเขี้ยวตัวชาร์จให้นะครับเป็นตัวนี้ให้ก็เป็นบวกลบได้เลยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวลงใต้คลิปแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นที่ชาร์จครับที่ชาร์จครับสั้น 7.4 โวลต์นะครับแถมมีใบพัดไวตัสนะครับคู่ CW 2ตัวครับโอเคน่าจะหมดครับสำหรับกระทู้ฝากขายแบตเตอรี่นะครับและเป็นพาร์ทดีกว่าจริงๆมีรีโมท CG035 นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมเอาวางนะโอเคมาแล้วมีรีโมท CG035 นะครับอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็น GPS นะครับพอดีลำแยกขายไปไหลไปแล้วแล้วก็มีคาสกี้ไม่ใช่คาสกี้กันชนไม่พันมี4อันนะแต่พอดีจี้ออกมา3อันแล้วก็มี GPS นะครับ GPS CG035 เอาไปใส่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับ